ครับพี่แต่ตอนที่พี่ๆเขาทำรถเราน่ะเขาต้องการอะไรพี่เขาต้องการเรียกร้องจากนายจ้างเฉยๆไม่ได้ตั้งใจที่จะทำกู้ภัยหรอกไม่ตั้งใจที่จะทำเราเนาะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำรถและเราเนาะแล้วเราก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเนาะครับผมไม่ครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงให้เจ้าที่ตำรวจได้เปลี่ยนหน้าที่ของเขาพอรู้สาเหตุว่าเกิดขึ้นจากช่องโหว่ทางข้อกฎหมายหรือเกิดขึ้นทางช่องโหว่กฎกระทรวงหรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องส่วนนั้นก็จะมีการรับผิดชอบตามบทบาทที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยผมเองคงไม่สามารถพูดได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่แต่ผมสามารถใช้อำนาจหน้าที่ที่ผมมีในการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดและเมื่อเราพบข้อเท็จจริงแล้วก็อยู่ที่ว่าหน่วยงานราชการและภาครัฐรวมถึงรัฐบาลจะจริงจังกับการสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างไรเพราะว่าความปลอดภัยที่ทำงานก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศของเราน่าอยู่แล้วเศรษฐกิจโตไปได้ทุกคนมาทำงานอย่างมีความสุขด้วยครับประมาณนี้นะครับ